ไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นไม่เหนือใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจต้องทำได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวและการบันทึกสถิติสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้ค่ะและ วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่เป็นนายกสโมสรไลออนสากลโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบเรื่องราวของบุคคลท่านนี้เราพาคุณผู้ชมไปพบช่วงเปิดหน้าบันทึกกันก่อนค่ะเชิญครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว90ตลาดร่มหุบหรือตลาดเสี่ยงตายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเอกลักษณ์ของที่นี่คือจะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาดจากสถานีบ้านแหลมเพื่อเข้าสู่สถานีแม่กลองตลาดแห่งนี้เริ่มมาตั้งขายบริเวณริมทางรถไฟเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2527พ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะวางแผงขายของกันข้างๆรางรถไฟมีทั้งผักผลไม้ของดีเมืองแม่กลองอย่างปลาทูแม่กลองรวมทั้งอาหารทะเลต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักและเมื่อรถไฟมาถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะรีบหุบร่มเพื่อเปิดทางให้รถไฟผ่านเข้าสถานีและเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วก็จะกางร่มอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นความโดดเด่นและน่าตื่นเต้นของตลาดแห่งนี้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเกิดมาเป็นคนไทยช่วง Break Recordตอนนี้นะครับพี่เก่งก็อยู่กับร้อยเอกขจิตหัพพนานนท์นะครับคนไทยคนแรกนะครับที่เป็นนายกสโมสรไลออนสากลนะครับเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งครับครับผมท่านครับปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งหน้าที่อะไรครับผมเป็นอดีตนายกไลออนสากลครับหรือที่เรียกว่านายกไลออนโลกครับนั่นเองตำแหน่งนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ครับนานแล้วนะครับ18ปีมาโอ้18ปีแล้วสโมสรไลออนสากลนี่หมายถึงอะไรครับเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมการกุศลนะโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเป็นที่รวมของบุคคลหลากหลายที่มีจิตสำนึกที่อยากจะทำคืนส่วนเกินในชีวิตให้กับชุมชนที่เขาอยู่อาศัยสโมสรไลออนสากลเนี่ยครับมีกี่ประเทศครับท่านปัจจุบันมี210ประเทศครับผมครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนี้ครับครับแล้วก่อตั้งมาครบ99ปีปีนี้พอดีจะครบ100ปีปีหน้านี่ครับมาเข้ามาในเมืองไทยเมื่อไหร่ครับท่านเมื่อประมาณ57ปีมาแล้วครับ57ปีมาแล้วนะครับผมก่อนหน้าที่ท่านจะเป็นนายกสโมสรไลออนสากลเนี่ยครับท่านดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ก่อนครับก็ต้องพูดง่ายๆก็คือต้องไต่เต้ามาตั้งแต่ระดับสโมสรในท้องถิ่นก่อนแล้วจากนั้นก็ไต่เต้ากันไปเรื่อยๆพอเสร็จสิ้นจากการเป็นประธานหรือนายกของสโมสรนั้นๆก็สามารถโตขึ้นไปได้ในระดับภาคไต่เต้าโตขึ้นไปอีกในระดับภาคก็ไปสู่ภูมิภาคจากภูมิภาคนี้ขึ้นไปสู่ระดับสากลหรือระดับโลกครับผมนายกสโมสรไลออนสากลเนี่ยและอย่างในเมืองไทยนี่ยังมีนายกสโมสรไลออน
แห่งประเทศไทยด้วยป่ะครับไม่มีครับแม่แห่งประเทศไทยไม่มีไม่มีใช่ไหมเป็นนายจะมีเฉพาะนายกสโมสรสโมสรเฉยๆซึ่งสโมสรหรือที่เรียกว่าแชปเตอร์ครับผมแล้วอย่างสโมสรไลออนสากลเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามีสโมสรคล้ายคลึงกันอย่างนี้ทั่วโลก 45,000 กว่าสโมสรในปัจจุบันไม่ใช่น้อยนะครับครับหมายความมีนายกสโมสรแต่ละแชปเตอร์เนี่ย 45,000 กว่าคนในระดับแชปเตอร์หรือระดับสโมสรแต่ขึ้นไปถึงระดับสากลท็อปเลยนะครับสุดยอดก็เป็นนายกไลออนสากลเท่านั้นครับผมตำแหน่งอื่นจะไม่เรียกนายกก็จะเรียกผู้ว่าการภาคเรียกกรรมการอำนวยการบริหารเรียกอะไรต่างๆอุปนายกหรือประธานสภาแต่สำหรับตำแหน่งประธานหรือนายกนั้นสงวนไว้เฉพาะนายกไลออนสากลกับนายกไลออนสโมสรครับผมครับและอย่างการที่เราเข้าไปเป็นสมาชิกสโมสรไลออนนะครับต้องทำยังไงบ้างครับท่านต้องเข้าโดยผ่านการเชื้อเชิญเท่านั้นครับคือสโมสรหรือสมาชิกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขามองเห็นคุณเก่งว่าโอ้คนนี้ท่าทางใช้ได้เลยน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมคมาร่วมกันทำงานดีกว่าก็ไปเชื้อเชิญเก่งเข้ามาเป็นแขกของสมาชิกคนนั้นก็ร่วมประชุมด้วยมาทานอาหารกันมาปรึกษาหารือมาคุยคุณเก่งก็คอยฟังดูว่าเออสโมสรนี่เขาทำอะไรสมาชิกก็คุยเรื่องอะไรกันพอได้มีกิจกรรมอะไรแล้วสักสองครั้งครับคนที่แนะนำคุณเก่งมาเขาจะถามคุณเก่งพร้อมจะเป็นสมาชิกหรือยังแล้วคุณเก่งบอกโอ้ก็คิดว่าพร้อมเพราะทราบแล้วว่าหนึ่งคุณสโมสรต้องการอะไรจากเราครับหนึ่งต้องการส่วนเกินในเวลาที่มีเวลาให้กับการประชุมให้กับการทำกิจกรรมสองมีส่วนเกินในด้านกำลังความคิดมีออกไอเดียได้ครับไม่ต้องเกรงอะไรทั้งสิ้นสามมีส่วนเกินในด้านกำลังกายเพราะจะต้องออกไปร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านนะไปสร้างสนามเด็กเล่นไปทำอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชุมชนด้านสุดท้ายก็คงจะมีส่วนเกินในเรื่องของทรัพยากรบ้างเพราะการประชุมก็จะต้องใช้เงินเล็กน้อยในการทำฐานอาหารหรือว่าเสื้ออะไรต่างๆไปทำกิจกรรมครับมีแค่นี้ไม่ได้ต้องการเป็นเศรษฐีอะไรเลยไม่ต้องต้องการบุคคลซึ่งมีจิตใจอยากจะช่วยส่วนรวมครับโดยที่ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนครับและอย่างนี้อายุของสมาชิกอะท่านต้องเกิน20ครับต้องบรรลุนิติภาวะครับผมแล้วอย่างนี้มีอายุเขาเรียกอายุสมาชิกไหมครับแบบว่ากี่ปีถึงกี่ปีครับไม่มีนะครับคุณก็อยู่เป็นสมาชิกไปตราบใดเท่าที่จิตใจคุณบอกว่าอยากจะอยู่ช่วยครับมันต้องเป็นเขาถึงเรียกว่า voluntary service volunteer อาสาสมัครครับเราจะปรึกษาหารือกันในเรื่องผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั้นครับสิ่งใดที่ทำเป็น humanitarian project เราทำมันนั้นครับเราจะไม่หารือหรือปรึกษาเรื่องการเมืองเราจะไม่คุยเรื่องการศาสนาครับอันนี้เราไม่ยุ่งแล้วอย่างนี้เรามีองค์กรไหนมาร่วมด้วยไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเราทำกิจกรรมเราก็ร่วมกับหน่วยราชการครับปกติปัจจุบันนะครับมีกี่แห่งในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามีประมาณสโมสรมีประมาณ300สโมสรประมาณนั้นสมาชิกพอจะจำได้ไหมครับว่าจำได้ครับประมาณ 7,500 คนครับแล้วอย่างกิจกรรมใดนะครับในสโมสรไลออนของคนไทยครับที่มีความประทับใจมากที่สุดนะครับท่านผมว่าสโมสรในประเทศไทยนี่ส่วนใหญ่นะครับเขาจะช่วยท้องถิ่นครับอย่างเบอร์อย่างทางเหนือเนี่ยพอหน้าหนาวมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะไปแจกผ้าห่มไปแจกเสื้อหนาวไปแจกอะไรเงี้ยหรือต่อมากิจกรรมที่ชอบกันทำก็คือสนับสนุนโรงเรียนครับครับผมเสื้อผ้าเครื่องกีฬาอย่างนี้เป็นต้นเราไปสนับสนุนเยาวชนครับตำแหน่งนายกเนี่ยครับดำรงตำแหน่งกี่ปีครับท่านจริงๆแล้ว1ปี1ปีแต่ก่อนที่จะขึ้นเป็นนายกต้องดำรงตำแหน่งอุปนายก3 2 1ครับผมท่านครับตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนสากลนะครับท่านมีความประทับใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ไหนบ้างมั้ยครับผมว่าเหตุการณ์ประทับใจนี่มีมาตลอดครับผมเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมประมาณเกือบ90ประเทศประทับใจมากที่สุดก็คือได้นำคณะกรรมการบริหารไลออนสากลของโลกมาเข้าเฝ้าพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพครับและในโอกาสนั้นก็พระองค์ท่านพระราชทานพระราชโอรสให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราได้ทูลเกล้าลุกกระหม่อมถวายรางวัล Humanitarian Award ให้แก่แด่พระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับผมท่านครับแล้วอย่างสินโตคู่นี้กับลูกโลกนี่คือมีความหมายไงครับท่านเป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิไลออนสากลครับครับผมถือว่าเป็นการเปิดประเดิมของการทำโครงการ Sight First เรื่องพิทักษ์สายตาครับไลออนนี่เก่งในเรื่องพิทักษ์สายตาในระดับโลกคนที่จะเกี่ยวกับสายตาที่เกี่ยวกับตาซ่อนตาบอดตามืดตามัวในระดับเด็กและผู้ใหญ่ไลออนจะเข้าไปช่วยครับใช่ครับเห็นท่านบอกว่าการจะเป็นสมาชิกเนี่ยต้องเกิด
การชักชวนจากเพื่อนสมาชิกเดิมอยู่แล้วใช่ครับแล้วอย่างท่านนี่ใครเป็นคนชักชวนไปนะมีครับผมมีเพื่อนอยู่คนอยู่จังหวัดชลบุรีครับผมนะครับก็เป็นคนเขาเปิดสโมสรขึ้นมาปุ๊บผมเข้ามาวันนั้นไม่ทันเขาเลยให้คนนี้มาเชิญผมครับผมไปทำงานอยู่ที่นั่นที่มุกชนก็เลยได้เข้าไปเป็นสมาชิกรุ่นแรกเลยปัจจุบันผมเป็นมา51ปีแล้วครับผมเป็นสมาชิกแล้ว51ปี51ปีแล้วครับก็ถือว่านานนะครับนานครับท่านครับแล้วทำไมท่านถึงตัดสินใจมาเข้าเป็นสมาชิกนะครับตอนนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีเวลามากพอสมควรอยู่ชลบุรีไปอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะครับเริ่มแรกก็มองเห็นว่าในต่างจังหวัดนี่เราคงต้องการความช่วยเหลือในสังคมเนี่ยมากกว่าในเมืองครับแล้วเพราะเอิญเขามีองค์กรที่ตั้งขึ้นอยู่แล้วประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งมีจิตใจกุศลมีจิตใจโอบอ้อมอารีคิดเผื่อแผ่ไปถึงชาวบ้านซึ่งไม่มีผู้ที่ยากไร้กว่าเราผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราครับผมผมก็บอกนั้นนี่แหละใช่แล้วผมก็เลยบอกงั้นผมเป็นเลยครับผมจากเป็นเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสโมสรไลออนครั้งแรกจนถึงได้เป็นนายกสโมสรไลออนสากลเนี่ยครับกี่ปีครับท่านครับกี่ปีครับจำได้ไหมครับครบ18ปีลบจาก51เนี่ยนะครับก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีท่านครับหลังจากที่ท่านเป็นนายกสโมสรไลออนสากลคนแรกที่เป็นคนไทยคนแรกนะครับต่อจากนั้นมีคนไทยที่เป็นนายกสโมสรไลออนสากลไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยยังไม่มีเลยครับท่านครับท่านอยากเห็นการพัฒนาของสโมสรไลออนยังไงบ้างครับท่านในระดับสากลผมเห็นว่าเราครบร้อยปีครับไลออนตั้งมาร้อยปีในระดับโลกเขาก็มุ่งมั่นที่จะทำงานใน4กลุ่มใหญ่ครับผม1เยาวชนครับนะครับช่วยเยาวชน2พิทักษ์สายตา3สิ่งแวดล้อมครับผม4มันบักความหิวโหยของประชาชนครับผมยังมีคนอดมื้อกินมื้ออีกเยอะมันเป็นร้อยๆล้านนะครับครับไลออนมองเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จึงได้ขอร้องให้เพื่อนสมาชิกในสโมสรทั่วโลกเนี่ยได้ช่วยกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ4อย่างนี้ในโอกาสที่ไลออนฉลอง100ปีครับท่านครับแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับอยากจะให้พัฒนาไงต่อนะครับในประเทศไทยผมว่าก่อนอื่นต้องสร้างฐานโดยการเพิ่มสมาชิกก่อนเพราะว่า1คนก็มี2แขน2แขน2มือคุณได้สมาชิกใหม่มาอีก10คนเท่ากับมี20มือที่จะมาช่วยกันทำงานครับแล้วอย่างคนไทยทั่วๆไปเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือหรือะไรเกี่ยวกับสโมสรไลออนได้ไหมครับได้ครับผมว่าประชาชนทุกคนไลออนก็ประชาชนครับเพียงแต่ว่าเราไปไกด์ให้เขาบอกว่าสโมสรมีกิจกรรมตรงนี้นะแล้วกิจกรรมอันนี้ที่สโมสรทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราครับเหลียวซ้ายไหลขวาเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราอันนี้เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนของเราเป็นประโยชน์กับเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นประโยชน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สโมสรนี่ตั้งอยู่ครับเรามาช่วยกันสิครับช่วยกันทำหลังบ้านเราให้สะอาดหน้าบ้านให้สะอาดครับเราจะได้มีชุมชนที่อยู่อย่างสบายใจแล้วณปัจจุบันเนี่ยครับในสโมสรไลออนในประเทศไทยนะครับจะมีโครงการอะไรดีๆอีกไหมครับท่านผมว่าตอนนี้นะครับก็เรามีโครงการที่สำคัญและทำมาโดยตลอดก็คือโครงการสนับสนุนการจัดหาทุนพิมพ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับท่านครับแล้วอย่างสมาชิกนะครับถ้าเขาอยากจะเป็นนายกสโมสรไลออนสากลเนี่ยครับเขาจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกได้ยังไงครับท่านมันต้องมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอ่ะนะครับต้องมีทั้งสองอย่างแล้วต้องจะตอบยังไงเพราะว่าหนึ่งภาษาต้องดีครับเพราะการเดินทางไปทั่วโลกนี่ภาษาอังกฤษคุณต้องคล่องครับแล้วก็เมื่อพบปากกับผู้นำระดับประเทศหรือไปปาตกถาที่ไหนก็แล้วแต่เราลึกขึ้นยืนเนี่ยนะครับเราตัวคนเดียวครับผมซ้ายขวาไม่มีใครเราต้องตอบได้ทุกอย่างทุกปัญหาทุกเรื่องที่ต้องคุยกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปศึกษามากสองคุณต้องรู้จักผู้นำในระดับโลกซึ่งมี200กว่าประเทศแต่ในหลักๆจริงๆก็มีอยู่ประมาณสัก10ประเทศอะไรนี่ประเทศที่เราจะต้องรู้จักครับแล้วก็ต้องไต่เต้าตามระเบียบระบบของไลออนสากลขึ้นไปใช่ครับอย่างเด็กรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นนะครับมีมาเป็นสมาชิกบ้างไหมครับท่านดีเลยครับคุณเก่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วสโมสรแล้วก็เป็นของผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วขึ้นไปนะครับครับจริงๆแล้วสโมสรแล้วก็กำหนดให้มีการตั้งสโมสรเยาวชนไลออนที่เรียกว่า LEO LEO ซึ่งย่อมาจาก Leadership Experience กับ Opportunity LEO ก็ถือว่าเป็นลูกไลออนอันนี้ก็ไลออนเป็นผู้สปอนเซอร์ครับสโมสรเราสปอนเซอร์ตั้งสโมสรเยาวชนก็ไปหาเด็กลูกหลานจากสมาชิกเนี่ยแหละครับหรือเพื่อนนักเรียนในเพียร์กรุ๊ปในโรงเรียนต่างเอามารวมกลุ่มกัน 20-30 คนเอามาฝึกสอนให้เขารู้จักการทำงานอยู่ร่วมกันการทำกิจกรรมอยู่ร่วมกันการ
ประชุมร่วมกันทำอย่างไรจึงจะเอาไอเดียต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยลงมาคุยกันได้ถามว่าเยาวชนในทั่วไปเนี่ยทำไมเขาจึงไม่เข้ามาเป็นไลออนถ้าเขา20แล้วเขาจริงก็ไม่ใช่เยาวชน20ก็คนหนุ่มแล้วนะครับครับผมสาวผมว่าเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมครับปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปมากแต่ก่อนนี้ผมเป็นสมาชิกในเมื่อ50กว่าปีก่อนนี่เราไม่มีมือถือครับเราไม่มีอะไรต่ออะไรไอทีต่างๆเยอะแยะนะอินโฟเมชันเทคโนโลยีมันไม่ก้าวหน้าครับเราก็จะต้องไปดูเห็นหน้าเห็นตากันเวลาประชุมก็จะต้องไปเห็นหน้ากันอย่างคุณเก่งกับผมเฮ้ยเราเจอกันตอนประชุมครับแต่เดี๋ยวนี้คุณก็ไลน์หากันได้คุณ Facebook ได้ก็ปรากฏว่าคนหนุ่มคนสาวปัจจุบันเขาไปใช้ทางออกทางนี้ครับซึ่งผมว่าถ้าต่อไปอาจจะลำบากนะครับครับในสังคมที่เราอยู่อาศัยที่เราต้องการเห็นหน้าเราต้องการสัมผัสเราต้องการได้พูดคุยกันเราต้องการมองตากันได้เห็นอ่านหนังสือครับผมต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอย่างที่คุณทำเนี่ยอีกหน่อยมันจะเป็นเวอร์ชวลเวอร์ไปหมดแล้วก็บุ๊กไปหมดคนก็จะไปกดปุ่มดูหมดผมว่าอันนี้อันตรายที่ว่าชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันกลายเป็นชุมชนซึ่งคนแปลกหน้ามันไม่มีคนรู้จักอีกแล้วครับผมคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันแชทอย่างเดียวโอ้ถ้าแชทมารู้เลยใครเป็นใครถามว่าเคยเจอไหมไม่เคยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมเป็นห่วงผมว่าไลออนนี่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้ามามีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นครับในการฝึกอบรมตัวเองให้ขึ้นไม่ขึ้นไปสู่ระดับลีดเดอร์ชิพหรือผู้นำที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อที่ว่าต่อไปเขาจะเป็นหลักสำคัญของสังคมสังคมไม่ต้องการคุณไม่ใช่ต้องการเวอร์ชวลเวิลด์อย่างเดียวอันนี้ครับอยากจะฝากไว้ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้มารู้จักและพูดคุยนะครับกับนายกสโมสรไลออนสากลที่เป็นคนไทยคนแรกนะครับวันนี้นะครับทีมงานบันทึกไทยของเรานะครับก็มีหนังสือบันทึกไทยมามอบให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับบุคคลโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติบันทึกไทย Thailand Book of Recordsติดต่อ02-981-0247 02-981-1242 แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเกิดมาเป็นช่วงบันทึกต่างคนไทยปฏิมากรรมลูกโป่งที่สูงที่สุดในสิงคโปร์เมื่อวันที่21พฤษภาคมถึง26พฤษภาคมพุทธศักราช2559ห้างสรรพสินค้าไวแซนได้มีการจัดแสดงเขาวงกตลูกโป่งที่มีลักษณะเป็นป่าแอมะซอนมีขนาดพื้นที่ 89.46 ตารางเมตรและภายในยังมีประติมากรรมลูกโป่งที่สูงที่สุดในสิงคโปร์โดยมีการใช้ลูกโป่งมากถึง 25,550 ใบประติมากรรมมีความสูง 15.5 เมตรประติมากรรมนี้จะแสดงรวมทั้งสิ้น30วันนับตั้งแต่วันที่27เมษายนเพื่อทำสถิติประติมากรรมลูกโป่งที่อยู่ได้นานที่สุดเพื่อลงสิงคโปร์เรคคอร์ดโดยลิลี่แทนและทีมงานคือศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังผลงานอันเป็นที่สุดชิ้นนี้บันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตอนนี้นะครับพี่เก่งคุณเอกก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาคนนั้นนะครับอาจารย์ครับเราสองคนนะครับไปพบกับคนไทยท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรไลออนสากลนะครับซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวเลยนะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้ในปีพ.ศ. 2541ค่ะเรื่องราวของท่านนะครับจะลงในหนังสือบันทึกไทยของอาจารย์ได้หรือไม่ครับครับก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนไทยคนเดียวในอายุของไลออน100ปีเนี่ยของเราต้องบันทึกครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้นะครับติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับค่ะพื้นที่นี้เตรียมสำหรับคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวและการบันทึกสถิติรายแรกสุดยอดและวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนไทยคนแรกนะครับที่เป็นนายกสมาคมไลออนสโมสรบันทึกไทยเตรียมพื้นที่ให้คุณ